กลับเข้าสู่ไมบอดี้มหาโชคและผู้ที่จะทำการแข่งขันร้องเพลงก่อนก็คือหนุ่มจากปทุมธานีที่มาขอโชคใช้หนี้ที่กู้มาทำฟาร์มเห็ดเสียงร้องของเขาจะโค่นแชมป์อย่างแมนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเพลงรอวันของเราครับใช่วันของเราก้มราบความเศร้าสู้กับความเหงาไปก่อนเมื่องานเสียหลักความรักก็โดนตัดรอนความแพ้เที่ยวมาบั่นทอนขอวอนหัวใจอย่าท้อทุกอย่างต้องรอก็ลบมุมซ่อมใจสู้เขาไม่ได้ก็อย่าไปโทษใครก่อนโชคไม่ยืนข้างเส้นทางเต็มด้วยดงตอวันนี้แรงเราไม่พอต้องรอไปก่อนใจเอ่ยเจ็บให้คุ้นเคยแต่ขอคำยอมช้ำเพื่อฝึกซ้อมให้ใจพร้อมสู้คำเย้ยอาจเสียน้ำตาแต่อย่าเสียกำลังใจเลยสิ้นหวังยังไม่ลงเอ่ยท่องคำว่าสู้เอาไว้คอยปลอบหัวใจว่าไม่ใช่วันของเราวันนี้ซึมเศร้าแต่เรายังมีวันใหม่ชีวิตยังอยู่ต้องสู้ให้เป็นนิสัยถ้าใจยังไม่ยอมพ่ายคงได้มีวันของทั้งเขินด้วยทั้งประมาด้วยทั้งเกรงทั้งโอ้โหหลายสิ่งแล้วแต่ละคนก็ไม่รู้จะดุเราขนาดไหนด้วยนะอ่ะเจอพี่ไฮก่อนเชิญครับไม่ดุหนุ่มหนุ่มเก่งมากเลยนะครับหนุ่มเป็นคนสู้อ่ะโอ้โห 450,000 ลดเหลือแสนเดียวสุดยอดพี่ไม่รู้จะพูดยังไงพี่ต้องปรบพวกเราช่วยปรบมือให้เขาหน่อยสุดยอดเลยหนุ่มพี่คงไม่ต้องสอนอะไรพี่คงไม่ต้องพูดอะไรพี่อยากให้กำลังใจให้รักตัวเองด้วยดูแลจิตใจตัวเองดูแลร่างกายตัวเองพร้อมที่จะลุยกับงานที่หนุ่มทำอยู่ไม่เกินเอื้อมค่ะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลหนุ่มแน่นอนนะคะและเรื่องร้องเพลงอย่างที่พี่ลินบอกอ่ะมันก็เลือเวทีเนาะเอ็นดูมาทำตามแบบความฝันของแม่เออเป็นกำลังใจให้ครับก็ขอส่งพลังไปถึงคุณแม่ด้วยเนาะเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่ทำให้หนุ่มได้มีพลังที่จะสู้ต่อไปทุกอย่างทำเพื่อท่านทำเพื่อครอบครัวจริงๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะครับงานต่างๆที่เรารับผิดชอบอยู่ให้ได้รับโอกาสที่ดีด้วยนะครับอย่างเรื่องร้องเพลงมันก็คงผ่านมานานแหละมันทำให้วันนี้มันเห็นร่องรอยของการเรื้อการร้องเพลงนะคะแต่ก็ร้องเป็นไม่เป็นแต่สิ่งที่จับได้คือเป็นคนทำอะไรเร็วไหมทำเร็วครับทำอะไรลุกลิกเวลาร้องเพลงมันส่งมาถึงตรงนี้เลยเวลาร้องเพลงปุ๊บรีบจบยังไม่ทันเรื่องก็ทันที่ลากไปอีกหน่อยจบแล้วไม่เป็นไรตัดคำตรงนั้นเลยน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้คือทำเต็มที่แล้วคุณแม่ชื่นใจแล้วโชคดีครับหนุ่มแล้วอย่าลืมให้ของขวัญกับตัวเองนะครับครับทุกวันก็คือรอยยิ้มนี่แหละยิ้มสู้เลยยิ้มสู้ด้วยความภาคภูมิใจได้เลยว่าเฮ้ยเราไม่เสียชาติเกิดสิ่งที่หนุ่มทำที่ถ่ายทอดมาให้พวกพี่ฟังมันคือความดีล้วนๆครับวันนี้นะพูดจริงๆนะครับว่าเขามีร่องรอยแห่งการเป็นนักร้องแต่ความประหม่าและตื่นเต้นบางทีแล้วอ่ะมันทำให้ลมหายใจของเราเป็นเนาะบางทีอยู่กับเวทีใหญ่บางทีอ่ะมันหายใจลมมันเข้าไม่เต็มปอดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันปล่อยออกมามันก็เต็มที่อย่างวันนี้โชคดีครับครับโอ้เก่งมากมีมานะแล้วก็อดทนจากนี่400,000เหลือแสนเดียว
ได้แสนนึงที่เหลือเนี่ยผมว่าไม่เกินความสามารถพี่หนุ่มแน่นอนนะขอพี่หนุ่มสู้ๆนะครับใจให้ครับขอบคุณครับเชิญสำหรับใครบ้างครับอยากให้ร้องเพลงนะคะอยากให้กลับมาร้องเพลงแบบจริงจังเลยหนูว่าพี่หนุ่มต้องร้องพอมากแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้ก็พอมากๆแล้วมันมีความจริงใจอยู่ในนั้นมันเหมือนกับเรื่องราวนี้ก็มันตรงก็ตรงกับชีวิตพี่หนุ่มด้วยใช่ไหมคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องเลยค่ะยิ้มเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะจบหน้าที่ของหนุ่มต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์18สมัยของเราน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับแมนมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้ก็สะสมเงินไปทั้งสิ้น 444,472 บาทสมัยนี้สมัยที่19ที่แมนจะต้องป้องกันแชมป์นะครับเอาเพลงที่แมนจะร้องคือเพลงอดีตรักสลักใจครับอดีตรักสลักใจนะครับผมมาดูกันสไตล์ของพี่แอลในปากของแมนจะเป็นเช่นไรเชิญชมครับจดมาให้ชาติแถวหน้าผ่านมาสัญญายังจำได้ดีจักรยานคนจนคันนี้กี่ปีแล้วยังไม่มีเสื่อมคลายขัดสนขาดทนหงคาเงาเมื่อคราวที่อยู่กับยายจำใจดูรู้ตอนรักแม่ไม้กำนันกำในทหารเรือมาแล้วโชคดีที่รักต้องหาใจรักเมื่อเจอสามสิ่งยังแจ๋วหลวงพ่อคุณช่วยด้วยร่ำรวยพระบุญพ่อช่วยด้วยยาไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยเลยนะแม่ไม้รายวันมาแบ่งปันเวฟังบ่อยๆนะใช่ครับคือเพลงของพี่แอลอะหลายๆเพลงกี่เพลงนะ18เพลงแต่ประมาณนี้นะยังไม่ครบเลยนะเออเอาโอเคมาพิธาเชิญครับแมนครับครับลืมพี่แอลไปเลยแต่รวมเป็นเพลงพี่แอลใช่ไหมครับถึงบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีจะต้องพูดเสมอเลยเพราะว่าการที่เป็นตัวของตัวเองครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแมนใส่ตัวแมนเองแล้วก็ได้ใจความได้เรื่องราวที่ทำให้คนฟังแล้วมีความสุขนี่คือตัวแมนครับเก่งมากครับแต่เพลงนี้เราฟังแปลกกว่าเอาจริงนะเราฟังมันแปลกโอเคมันก็เป็นตัวแมนแหละลูกอาจจะเป็นเพราะเมื่อกี้ก็ยังคุยกับไลอันเลยว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรว่าไลอันมันไม่ดีเท่าที่ควรว่ะ
คุยกันอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะแมนอาจจะเอื้อนเยอะเกินไปกับแล้วก็ด้วยความที่น้ำเสียงก็เป็นคนอีสานนะถ้าเพลงนี้เอามาเลือกกับคู่แข่งที่แข็งแรงแชมป์อาจจะลอยได้นะครับผมมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องร่องเสียงเนาะเพราะเพลงอย่างที่บอกเอาไว้นะลูกว่าเพลงมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนแต่หนูพยายามที่จะถ่ายทอดวันนี้มันก็สื่อสารได้แหละมันก็ในแบบฉบับของหนูแหละลูกแต่ว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะเต็มที่นะเป็นตัวเขาลูกก็ทำดีที่สุดครับโชคดีครับลูกก็เป็นสไตล์ให้แมนครับก็คือลืมต้นฉบับไปเลยอ่ะเขาเหมือนกับว่าเป็นแบบไม่เหลือคราบเลยพี่แอลหายไปไหนมาไม่เจอก็คือเป็นตัวของพี่แมนเลยครับสู้ต่อไปให้แมนครับเป็นยังไงครับครั้งแรกเลยได้ฟังสดๆคือโน้ตแรกขึ้นมาแบบโหเสียงพุ่งมากหันไปพูดกับไรบ้างไรอันว่าโหเสียงพุ่งมากแล้วก็แรงแบบซัพพอร์ตดีมากๆค่ะแล้วก็ไม่แปลกใจที่ได้เป็นแชมป์เราเสียงดีมากจริงๆค่ะแล้วก็มีเสน่ห์มากเวลาร้องค่ะผู้ท้าชิงคนใหม่ของเรานะครับน้องหนุ่มจากปทุมธานีครับมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ที่กู้มาทำฟาร์มเห็ดครับแชมป์18สมัยของเราน้องแมนจากกาฬสินธุ์ครับมาขอโชคเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัว1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับกรรมการจะให้ใครแมนหรือหนุ่มครับ1คะแนนแรกครับแมนครับแมนครับ1ต่อ0แมนนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หนุ่มถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับแมนรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับแมนค่ะแมนครับ2ต่อ0แมนได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับพี่ไฮครับ1คะแนนให้ใครครับแมนค่ะแมนเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมสู้ต่อไปนะหนุ่มนะยังไงหนุ่มหมดหนี้หมดสินแน่นอนหนุ่มต้องเชื่อมั่นแล้วพวกเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับวันนี้แมนจะร้องเพลงแลกโชคได้แบงค์เปล่ากี่ใบเพื่อนำแบงค์ทั้งหมดที่ได้ไปขึ้นเงินรางวัลในตู้มหาโชคแมนจะได้ร้องเพลงอะไรไปที่ตู้สุ่มเพลงเลยครับอยากได้เพลงอะไรอยากได้อยากอยู่เวลาอยากอยู่เวลาไหมอยู่ไว้ตรงนี้เลยได้ไหมอ๋อไม่ไปต่อแล้วเหรอไม่รู้เพลงอะไรดิเงินน่ะมีไหมน้องเอาเข้ามาใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วเออตั้งใจดีสุ่มครับเอาเข้ามาใช่น้องมาเข้ามาใช่เฮ้ยจะได้เพลงอะไรอ่ะเงินน่ะมีไหมตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะมาอยากหยุดเวลาเลยอ่ะใช่แล้วมันก็กระเด้งกระเด้งไปเฮ้ยเกือบมาน้องคำว่าใช่ปุ๊บมันลงเงินเลยมาอยากหยุดเวลาเกือบไปแล้วเพลงอ่ะชื่ออยากหยุดเวลาแต่เมื่อกี้เกือบหยุดหายใจนะเออเพลงนี้นะครับเงินน่ะมีไหมเรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากหิ้วให้ลำบากมาฝากทำไมแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนหาเงินผ่อนแทบไม่ไหวฉันเดือดร้อนที่ตั้งบ้านค่าเช่าบ้านก็ยังติดไว้ฉันรักเธอไม่ได้วางตอบแต่เงินมีมาเงินน่ะมีมาฉันรักตัวชอบตัวแน่แท้ถึงจะแก่ฉันก็ไม่แคร์ใครดอกฉันรักจริงไม่ได้หวังความปลอบค่อย
คำที่บอกเชื่อได้เชื่อได้แต่เย็นนี้สิข้าช้าไม่มีส่งแน่เชื่อไหมอย่าไปรบกวนมันจะชวนให้คุณคล่องใจเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือแต่เงินมีไหมเงินน่ะมีไหมกระสือแต่เงินมีไหม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 นี่หมดเลยหมดเลยอ่ะครับเราให้หมดแล้วเงินมีเรามีไม่มีให้ให้หมดเลยเท่านี้ให้เท่านี้แหละเออและทำไปได้เต็มๆเลย50ใบครับวันนี้แมนก็ร้องแลกโชคได้แบงค์เปล่ามาสูงสุด50ใบครับซึ่งจะกลายเป็น50เท่าของเงินรางวัลเท่าไหร่ถ้าเขาคว้าได้แบงค์สมหวัง 1,000 จะได้เงินรางวัล50เท่านั่นก็คือ 50,000 บาทเลยแหละครับแต่เรามีโชคที่สูงสุดกว่านั้นคือแบงค์สมหวังทองมูลค่า 100,000 บาทครับและตอนนี้คุณไข่มุกรุ่งรัตน์ก็ได้ใส่แบงค์สมหวังทองลงไปในตู้มหาโชคเรียบร้อยไปลุ้นกันครับว่าแมนจะคว้าแบงค์สมหวังทองมาได้อีกหรือไม่พร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วแมนลุยครับแล้วเอาละเว้ยจะได้แบงค์อะไรครับขอแบงค์สมหวังทองสมหวังทองสมหวังทองแบงค์สมหวังทองแบงค์สมหวังทองสมหวังทองหรือไม่สมหวังทองสมหวังทองแบงค์สมหวังทองหนึ่งสองแบงค์เปล่าที่ร้องแรกมาได้จำนวน50ใบจะกลายเป็นแบงค์สมหวัง 1,000 ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นรับไป 50,000 บาทครับนี่เอาละสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 494,72 บาทครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดหนี้มหาโชคสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกับแก้มพิศรากับซิงเกิลแรกในการเป็นศิลปินและเพลงใหม่ของสุนารีที่เอามาร้องในเวอร์ชั่นไรอันวันนี้อยากร้องให้เจ้าของเพลงฟังแต่ไม่มาเขาไปไหนเขาไม่ได้อยู่ชั้นบอลและแม่จะหมดหนี้ได้หรือไม่เมื่อต้องผ่านด่านผู้ท้าชิงสุดแกร่งเขาก็เสียงดีเหมือนกันนะไม่ธรรมดาลายสูตรเสน่ห์ตู้นะ